สวัสดีค่ะช่องค่ะทุกคนนะเห็นสลัวสลัวอย่างนี้คือต้นคริสต์มาสหายไปแล้วมันก็เลยมืดนิดนึงนะคะทุกคนตอนนี้ก็อย่างที่ช่องบอกนะคะถ้าช่องกับแฟนช่องเราจะไม่ค่อยเปิดไฟเขาเรียกอะไรนะไฟไฟเพดานกันนะคะทุกคนนะวันนี้ก็เลยมาแบบสลัวสลัวนิดนึงก็เห็นนิดนึงนะคะปรับแสงแล้วได้แค่นี้แหละทุกคนอ่ะมานะคะตอนนี้ก็มาต่อด้วย June Calendar นะคะก็คือเปิดของขวัญจริงๆอ่ะมันต้องเปิดให้หมดตั้งแต่เดือนธันวาทุกคนมันไม่มีเวลาตั้งแต่ไปบ้านแม่แฟนมาตั้งแต่ไปบ้านแม่แฟนนะคะช่อก็จะเอาไปเปิดบ้านแม่แฟนด้วยแต่ด้วยความที่ไปบ้านแม่แฟนแล้วเราก็ไม่อยากทำตัวเหมือนว่าไม่อยากคุยกับเขาอะไรอย่างเงี้ยทุกกิจกรรมที่ว่าเราไปหาแม่แฟนอ่ะช่อต้องเข้าไปอยู่กับแกตรงนั้นด้วยค่ะเหมือนว่าแกทำกับข้าวช่อก็เข้าไปช่วยทำหั่นหอมหั่นกระเทียมหรือว่าเวลาแกพาน้องหมาเดินเงี้ยช่อก็จะไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็คือแบบเหมือนเอาตัวเองอะไปอยู่กับที่ตรงนั้นของแกด้วยค่ะไม่อยากให้แกรู้สึกว่าเราไม่อยากคุยกับแกอะไรประมาณนี้นะคะสรุปแล้วแบกไปก็แบกกลับมาเหมือนเดิมค่ะมาเราเริ่มกันตั้งแต่13ล่าสุดรู้สึกว่าคลิปล่าสุดที่ทำ June Calendar นี่จะหมดวันที่12นะคะเพราะว่า13กล่อง13ยังอยู่นี่เลยค่ะทุกคนไล่ตั้งแต่13จนถึง25เลยนะคะมาเดี๋ยวช่อขออนุญาตหยิบกล้องก่อนนิดนึงโอเคนี่นะคะมา13เลยต่อแบบยาวๆเลยนะคะทุกคน13นะคะไปเลยทำไมชอบเปิดตูดไม่เข้าใจเปิดทีไรก็เจอแต่ตูดน้ำหอมไหมอ่ะอ๋อไม่โอ้ที่รักโอ้ที่รักเวลาชอบคุยกับเพื่อนเราจะชอบแบบเรียกเขาแทนชื่อว่าเป็นที่รักนะคะทุกคนดูฉันจะเปิดให้ทุกคนดูเลยนะคะวันที่13ได้ตัวนี้จ้า The Body Shop Bodydรูเมนเหรอคะไม่รู้เหมือนกันตัวนี้ช่างเถอะแต่ให้ดูว่ามันได้อะไร13ผ่านไปนะคะ13 14ทำไมชอบเปิดทางตูดตลอดเลยว้ายแม่ล่วงเห็นไหมคะผลของการเปิดตูดพอเปิดปุ๊บยิงปุ๊บออกมาเลยอะไรไม่รู้อ่ะแต่เนื้อมันเป็นครีมอ่ะคือมันยิงออกมาแล้วก็ต้องใช้หอมมากแม่โอ้ยเขาบอกว่า 92% เป็นจากธรรมชาตินะคะใครรู้บอกหน่อยใครรู้โอ้ my god มันเป็นแชมพูค่ะทุกคนซึ่งชอบก็เอามาลูบแขนเรียบร้อย ก็มันยิงออกมาเนาะตัวนี้เป็นแชมพูนะคะเป็นแชมพูนะคะเขามีให้อ่านก็ไม่อ่านแล้วช่อ14ไปแล้วเดี๋ยวขออนุญาตออกก่อนนะคะช่อคิดว่าเป็นครีมอ่ะเป็นแชมพูทุกคนแต่ก็หอมมากเอาจริงหอมมากอู้14แล้วก็15โอ้ยแม่15นะคะบทเขาจะให้ฉลาดก็ไม่ฉลาดบทเขาจะให้โง่ก็โง่อุ้ยตัวนี้ได้ลิปสติกแล้วทุกคนได้ลิปเป็นสีชมพูพิงค์นะคะเป็นลิปอุ้ยเขาแปะไอเขาเทปกาวอยู่ว่าทุกคนเป็นลิปสีชมพูเป็นลิปค่ะทุกคนน่าจะเป็นกลิ่นของสตรอเบอรี่นะคะอ๋อเป็นกลิ่นผลไม้ค่ะทุกคนผลไม้รวมหอมไม่ได้แก่หรอกแต่มันก็หอมแหละเพราะว่าคราวที่แล้วได้ตัวทาลิปเป็นของโคโค่เป็นของมะพร้าว13 14 15 16 16นะคะยาวๆกันเลยจ้าอุ้ยตายแม่โอ้เมื่อกี้วันที่14นะคะช่อได้แชมพูไปตัวนี้ก็เป็นคอนดิชเนอร์ตัวนี้นะคะดีเลยจะได้ไม่ต้องซื้อแชมพูมันหอมมากหอมจริงๆนี่ค่ะถ้ามีแชมพูแล้วมันก็ต้องมีครีมนวดอ่ะเนาะ
16แล้วก็17ค่ะต่อเลยยาวๆยิงยาวเลยจ้ามันคืออะไรจ๊ะอุ้ยแม่ตัวนี้เหมือนเจลเลยอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตอ่านก่อนนะคะถ้าเกิดอ่านแล้วก็ต้องแบบว่ามายื้ออะไรอย่างนี้ไงเอาเหมือนเจลใส่ผมเลยอ่ะทุกคนใช่จริงๆด้วยนี่ค่ะหอมน่ารักจังสิบอะไรสิบแปดอ่ะ18ค่ะ18นะจ๊ะกล่องที่18นะจ๊ะ18นะคะตัวนี้เป็นครีมของฮานเขาเรียกอะไรนะมือทามือค่ะบำรุงมือค่ะทุกคนตัวนี้ชอบใช้อยู่ชอบใช้กลิ่นของมะม่วงกับกลิ่นของเขาเรียกอะไรนะวานิลาค่ะสองกลิ่นตัวนี้ชอบจะใช้อยู่นะคะแล้วก็18แล้วก็19ค่ะ19ตัวนี้เป็นสครับค่ะทุกคนสครับเราไปอาบน้ำกันเถอะโอ้หอมมากมันเป็นมังโก้แม่มันเป็นกลิ่นมะม่วงพอดมไปก็กลืนน้ำลายไปบ้ามันเป็นมันบอกว่าบอดี้โยเกิร์ตค่ะทุกคนหอมจังเลยอ่ะมัง the body shop mango body yogurt อย่างนี้ต้องรีวิวตอนอาบน้ำให้ดูแล้วล่ะค่ะอ้าวอะไรไปแล้ว19ไปแล้วนะคะแล้วก็ต่อด้วย20อยู่นี่ค่ะ20ก็เป็นเขาเรียกอะไรนะคะบำรุงผิวบำรุงมือค่ะทุกคนเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าคนละกลิ่นเมื่อกี้ชอบได้ไปมังโก้เอ้ยเมื่อกี้ชอบได้กลิ่นมะม่วงไปตัวนี้ก็ได้กลิ่นดอกไม้มานะคะตัวนี้อะไร20 21เริ่มมั่วแล้วค่ะเริ่มแบบว่าเยอะแยะไปหมดละอันนี้อะไรอ่ะเอันนี้ไม่รู้จริงๆค่ะเฮ้ยตัวนี้เป็นตัวมาร์กหน้าไหมทุกคนเนี่ยค่ะเหมือนว่าที่ว่าเขามาร์กหน้าแล้วเขาก็มีตัวดึงตึ๊ดๆๆๆอย่างเงี้ยอ๋อใช่ตัวมาร์คค่ะทุกคนตัวมาร์คหน้าจริงด้วยต้องอ่านนะคะถ้าเกิดว่าอ่านก็คือมันมีทั้งหมดอ่ะเยอะมากๆ10กว่ารายการนะถ้าเกิดว่าอ่านแล้วมาอธิบายแต่ละกล่องนี้มันนานมากค่ะทุกคนฉะนั้นจะเปิดให้ดูว่าแต่ละวันแต่ละกล่องช่อได้อะไรตายแม่ร่วงขอโทษค่ะเมื่อกี้วันที่เท่าไหร่ไปแล้วนะ20เท่าไหร่คะ21เนาะแล้วก็22ตามค่ะ22มันเป็นเกลือขัดผิวจ้าทุกคนทุกอย่างเหมือนแบบว่ากลิ่นอันนี้เหมือนกลิ่นช็อกโกแลตเลยนะคะบอดี้โลชั่นโอ้บอดี้โลชั่นจริงเหรอสกินซอฟเซนนิ่งตัวนี้ก็บอกว่าตัวนี้เป็นบอดี้โลชั่นนะคะเป็นโลชั่นนะคะทุกคนนี่นะคะเห็นหรือเปล่าก็ไม่รู้ใกล้เกินไปคือน่าใช้ทุกอย่างเลยเอาจริงเมื่อกี้แชมพูก็ยังติดแขนยังติดมืออยู่เลยนะคะกลิ่นน้องหอมมาก23ให้ทายกล่องใหญ่ขนาดนี้เบาขนาดนี้ตัวมาร์กหน้าแน่นอนจริงๆให้ทายเลยบอกเลยเห็นไหมคะเพราะว่าคราวที่แล้วอ่ะชอบได้กล่องใหญ่วันที่เท่าไหร่ไม่รู้อ่ะจำไม่ได้กล่องใหญ่มากแต่น้องเบามากพี่มาร์กหน้าจ้ะแม่ติ๊ด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 รถ
เริ่มกองนะคะเริ่มแบบว่าสุ่มกองกันละ23ไปแล้วต่อด้วย24นะจ๊ะอ้าวทำไม24มีกล่องข้างในอีกอะคะอุ๊ยตัวนี้น่าใช้มากเลยจ้าทุกคนมันคืออะไรก็ไม่รู้แต่เห็นขวดแล้วมันน่าใช้อะ Oh my god เหมือนเลยเวลาเรามาร์กหน้านักอะไรเสร็จแล้วก็แบบบำรุงหน้าต่อไปอะทุกคนดูสิอะให้ดูเลยไม่อ่านละไม่เห็นอีกเห็นไหมไม่เห็นอีกไม่ขายจ้าขายเอฟไม่ทันไม่ขายนะจ๊ะขายเอฟทันก็ขายจ้าเดี๋ยววันที่24ต้องไปอ่านแล้วค่ะเพราะว่าชอบคิดว่านะหลังจากที่เราทำความสะอาดหน้ามาร์กหน้าอะไรเรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็มาหยอดเหมือนเขาเรียกอะไรวะวิตามินซีบำรุงหน้าอะไรประมาณนี้ค่ะวันสุดท้ายวันที่25จ้าเออวันที่25มีตัวกันชื้นมาด้วยค่ะทุกคนโอ้ตัวนี้ทำมาจากอะวาคาโดกลิ่นมันจะเป็นยังไงอะถ้าเกิดว่าทำมาจากผลไม้อะแม่พระโอ้ my god กลิ่นนี้ชอบไม่ค่อยชอบเท่าไหร่คือหักแมวเนี่ยแต่ว่าข้างในเลิศอยู่นะ for dry skin อันนี้สำหรับเขาบอกว่าตัวนี้เป็น moisturizer นะคะสำหรับคนที่ผิวแห้งมากๆซึ่งชอบคิดว่าช่ออาจจะไม่ได้ใช้เพราะว่าช่อไม่ได้ผิวแห้งขนาดนั้นที่สวีเดนนะคะสำหรับคนที่แบบว่าผิวแห้งมากมากขนาดแบบว่ากาวแบบนี้แล้วลอกมาเป็นแผ่นๆเลยอันนั้นคือคนผิวแห้งมากจริงๆค่ะซึ่งแฟนช่อตอนนี้นางเป็นนะคะเวลานางกาวมาปุ๊บเหมือนเกล็ดพวกที่แบบว่าไม่ได้อาบน้ำประมาณมาเดือน2เดือนอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะลอกมาซึ่งช่อก็เข้าใจนะทุกคนเพราะว่าแต่ละสภาพผิวมันก็แตกต่างกันออกไปนะคะอย่างแฟนช่อเนี่ยนางอายุเยอะแล้วปล่อยนางไปรุ่นนี้ก็เอาไม่อยู่นี่นะคะทั้งหมดทั้งมวลก็มีอยู่แค่นี้ค่ะทุกคนจ๋าโอ้ยหูอื้อเนี่ยค่ะที่ชอบบอกว่าคราวที่แล้วที่ชอบเปิดอ่ะวันที่11เพราะว่ามันเป็นกล่องใหญ่แต่ว่าเบามันมีต้องเป็นมาร์กแน่นอนเอาออกให้หมดเลยช่อจะเอากล่องนางนี่นะคะไปใส่พวกเครื่องสำอางของช่อค่ะทุกคนเบามากเบาจริงโอ้ยตายแม่ล่วงคือเป็นคนที่แบบว่ามือจุ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บทำไปเรื่อยค่ะพอจับนั่นไปล้มนี่จับนี่ไปโดนนั่นนี่นะคะของช่อของรักของฉันก็จะประมาณนี้นะจ๊ะแม่ เปิดแล้วนะคะทั้งหมดก็คือ25กล่องจริงๆอ่ะอย่างที่ช่อบอกไปนะคะว่ามันสมควรเปิดหมดตั้งแต่วันที่25ธันวาแล้วล่ะแต่ว่าด้วยความที่เราไปนู่นนี่นั่นมันก็เลยได้สภาพนี้มาค่ะโอเคค่ะทุกคนเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่ยังเป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะดูแลสุขภาพร่างกายกันด้วยนะจ๊ะทุกคนบ๊ายบายค่ะ